สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับจุดปัจจุบันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมังกรลัคนามังกรในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับเดือนกันยายน2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user bupaya59 นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นนะครับเป็นไพ่ราชาถือถ้วยแล้วก็เป็นราชินีถือถ้วย Two of Swords Eight of Cups แล้วก็เป็นไพ่ Ten of Wands ทีนี้เรามาดูกันต่อว่าจิตใต้สำนึกของเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันต่อนะครับไพ่ใบแรกแถวล่างได้เป็นไพ่ Five of Swords ไพ่ Four of CupsEight of Cups แล้วก็เป็นไพ่ Two of Cups อิทธิพลไพ่ใบสุดท้ายได้เป็นไพ่ Nine of Wands อิทธิพลใต้สำรับนะครับได้เป็นไพ่ Strength ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวเขาคนนั้นได้เป็นไพ่2ดาบไพ่2ดาบเนี่ยเป็นภาวะอารมณ์ความรู้สึกของเขาที่อาจจะยังดูไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยมั่นใจกับในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพูดง่ายๆเหมือนตาบอดคำทางอยู่บ้างอะนะครับมันเป็นความรู้สึกที่ยังลังเลหรือยังมีความสงสัยกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไม่แน่ไม่นอนอยู่บ้างเหมือนกันเนาะบางทีเขาก็มีความคิดที่อาจจะอยาก move on นะครับกับในเรื่องของความรู้สึกกับไพ่ใบนี้เลย8ถ้วยการละทิ้งและการเดินจากเพราะบางทีแล้วอ่ะเขาก็อาจจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยกับในเรื่องของการอดทนการรอคอยแต่อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เขาคิดคือเขาก็อยากจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ยังอยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือไพ่หนึ่งถ้วยแปลว่าเขาเนี่ยกำลังเผชิญอยู่กับความรู้สึกที่ยังไม่มั่นคงแล้วก็ยังคิดอะไรแบบยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับเพราะว่าสองดาบมันแปลว่าภาวะของความรู้สึกที่ยังถูกปิดตาดาบมันคืออุปสรรคแล้วก็ปัญหาที่เขากำลังเผชิญอยู่แต่เขายังไม่รู้ไงครับว่าเขาจะเลือกทางไหนหรือจะเลิกตัดจบยังไงอะไรแบบนี้เป็นต้นมันเลยทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกที่ยังหยุดเงียบไปนิ่งไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะยังรู้สึกเหมือนกับเนี่ยไพ่ใบนี้เลย Four of Pentacles คือมีความFour of Cups เกิดขึ้นนะครับแปลว่าเขามีความรู้สึกว่าเหมือนเขากำลังวิตกกังวลแล้วก็พารานอยอยู่ในเรื่องของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกำลังคุ้นคิดกำลังตัดสินใจกำลังเลือกทางเดินว่าจะไปทางไหนดีซ้ายหรือขวาหรือว่าจะหยุดดีอะไรแบบนี้ครับมันเป็นความรู้สึกที่ยังดูเหมือนกับเซนซิทีฟแล้วก็โลเลด้วยนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ดาวประจำตัวของชาวราศีมังกรใช่ไหมครับเป็นดาวเสาร์เนี่ยโคจรถอยหลังนะครับส่วนเขาเนี่ยเป็นดาวจันทร์ดาวจันทร์เนี่ยนะครับก็เดินโคจรไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่ว่าในเรื่องของความรู้สึกกับในเรื่องของอารมณ์ของเขากับคุณเนี่ยมีความวิตกมีความกังวลนะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนกับไม่เป็นตัวของตัวเองทั้งคู่ก็เลยทำให้แบบเหมือนการตัดสินใจอะไรแบบเนี้ยมันค่อนข้างแบบเซนซิทีฟง่ายอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นแล้วก็มีความรู้สึกที่เหมือนกับยังไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้นะครับแต่ไพ่บอกว่าอิทธิพลใต้สำรับเนี่ยได้ไพ่ Strength Strength เนี่ยแปลว่าเหมือนเขากำลังเขาเรียกว่าเหมือนกับกำลังฟื้นฟูภาวะจิตใจความรู้สึกที่กำลังจะเลือกทางเดินนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นกล้าที่จะตัดสินใจกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะไพ่ Strength เนี่ยแปลว่าไพ่ของการใช้สติปัญญาความคิดความสามารถกับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการสะกดข่มในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะครับสเตนยังหมายถึงในลักษณะของการเข้มแข็งก็ได้เหมือนเขากำลังฟื้นฟูตัวเองเพื่อที่จะเข้มแข็งเพื่อที่จะมีอะไรที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าต่อยอดแล้วก็พัฒนากับในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ดีกว่านี้นะครับแล้วก็พยายามอดทนอดกลั้นกำลังแบบเหมือน
ใช้ความพยายามอย่างสูงเลยเพื่อที่จะมีในเรื่องของการคิดการตัดสินใจให้ถูกให้ควรนะครับไพ่เนี่ยยังขึ้นมาดีอยู่นะครับแต่ว่าคุณอาจจะต้องพยายามเติมความรู้สึกให้กับตัวเขาให้มากขึ้นอีกหน่อยมีไพ่คิงถือถ้วยแล้วก็ราชินีถือถ้วยอันนี้ขึ้นราศีธาตุน้ำกรกฎพิจิกราศีมีนนะครับอันนี้ขึ้นราศีธาตุน้ำที่อาจจะทำให้เขากับคุณเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มของความรู้สึกที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถสานสัมพันธ์ต่อกันได้สามารถที่จะตอบโจทย์ของกันและกันได้สังเกตดูว่าราชินีถือถ้วยนะครับถ้าเกิดใครทำเป็นราชินีถือถ้วยได้มันจะเป็นอะไรที่เป็นการเพิ่มเสน่ห์นะครับมากขึ้นให้กับอีกฝ่ายหนึ่งเพราะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องการในเรื่องของความรู้สึกดีๆความรู้สึกที่มันเป็นความมั่นคงไงสังเกตดูหน้าไพ่ว่าไพ่ใบนี้คือไพ่คิงถือถ้วยเขาเป็นถึงคิงถือถ้วยนะแต่นั่งอยู่บนบัลลังก์มันเอียงเห็นไหมครับบัลลังก์มันเอียงนะแล้วก็นั่งอยู่บนคลื่นทะเลที่ถาโถมแล้วก็มีน้ำกระเซ็นเลยมันหมายถึงว่าเขาแบบมีภาวะจิตใจที่มีความรู้สึกเซนซิทีฟแล้วก็ไม่มีความแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วยิ่งมีสองดาบเข้ามาด้วยเนี่ยมันแปลว่าเขากำลังมีความรู้สึกที่ยากลำบากแล้วก็มีความรู้สึกที่แบบเหมือนยังไม่โอเคพารานอยด์ด้วยแบบนี้เป็นต้นนะครับก็อาจจะทำให้เหมือนกับเราจะต้องไปเยียวยาไปช่วยเหลือเขาบ้างอะไรแบบนี้มีราชินีถือถ้วยเขาปรารถนาให้คุณเป็นราชินีถือถ้วยที่จะคอยช่วยแบ่งเบาความรู้สึกให้กับตัวเขาบ้างราชินีถือถ้วยเนี่ยเป็นแค่ราชินีก็คือหมายถึงเป็นรองกับคิงเนาะแต่ว่าราชินีกับนั่งอยู่บนบัลลังก์ที่ตรงดิ่งเลยแล้วก็เทน้ำลงสู่แหล่งน้ำและน้ำเนี่ยนิ่งด้วยมันหมายความว่าถ้าเกิดคุณพยายามใจเย็นนิ่งนะครับสงบสยบความเคลื่อนไหวแล้วก็มีความรู้สึกที่มีความมั่นคงต่อเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากกับการตอบโจทย์ของกันและกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าราชินีถือถ้วยกับราชาถือถ้วยมาสำหรับเดียวกันแบบนี้แล้วยิ่งมีไพ่ใบนี้นะครับคือไพ่สองถ้วยเนี่ยเข้ามาประกบกันแปลว่าความรู้สึกความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อกันและกันเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีต่อกันพัฒนาได้หรือเติบโตได้สามารถที่จะต่อยอดได้แบบเนี้ยสองถ้วยหมายถึงการทำพันธมิตรหมายถึงว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีการตกลงปลงใจมีการรู้สึกกับในเรื่องของสิ่งที่มันไปในทางทิศทางเดียวกันนะครับโฟกัสในเรื่องของความรู้สึกของกันและกันมากขึ้นก็จะเป็นไพ่สองถ้วยสองถ้วยหมายถึงการที่เขากับคุณเนี่ยกำลังตกผลึกกับในเรื่องของความสัมพันธ์และกำลังเหมือนกับเขาเรียกว่ากำลังทำพันสัญญากันนะครับกับในเรื่องของความรักที่อาจจะแต่งงานกันนะครับหรือบางคนอาจจะมั่นหมายกันบางคนอาจจะเป็นคอมมิตเมนต์ต่อกันอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเพราะว่าความรู้สึกของกันและกันเนี่ยเติมได้ดีทั้งคู่ก็เลยทำให้เหมือนกับมีโอกาสค่อนข้างสูงที่คุณกับเขายังจะเป็นคู่กันนะครับแล้วก็สามารถเติมความรู้สึกให้กับกันและกันไพ่สองถ้วยแปลว่าไพ่ของความรู้สึกที่มีการยินดีต่อกันมีการคิดการตัดสินใจร่วมกันนะครับไปในทางเดียวกันก็เลยเกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีนะครับประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเกิดใครที่กำลังมีความรู้สึกที่มีความกดดันมีความรู้สึกที่ยังพารานอยกับเขาอยู่หรืออาจจะมีความรู้สึกที่ยังต้องเขาเรียกว่าไม่เข้าใจกันทะเลาะกันบ้างนะครับมีความเจ็บปวดระหว่างกันและกันครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คือไพ่9หมายแล้วก็เป็นไพ่ Five of Swords เนี่ยแปลว่าเหมือนกับมีปัญหาใจกันเคมีไม่ลงรอยกันมีความรู้สึกที่ยังเอาชนะกันและกันมีความรู้สึกที่สะกดข่มกันและกันไพ่ Strength หมายถึงไพ่ของการสะกดข่มก็ได้เช่นกันนะครับถ้าเป็นไพ่ที่หลายแปลว่ามันเรียกร้องเหมือนสะกดข่มกันแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดไพ่ดีแปลว่าการพลิกแพลงสถานการณ์อยู่ที่ว่าตัวคุณทำแบบไหนถ้าตัวคุณพยายามเรียกร้องจนเกินไปมันอาจจะทำให้เขารู้สึกเบื่อหน่ายมีความรู้สึกที่แบบไม่โอเคแล้วเขาอาจจะเหมือนกับทิ้งทุกอย่างเอาไว้แล้วก็เดินจากคุณไปก็อาจจะเป็นไปได้ไม่ได้แปลว่าคุณจะสุขและสมหวังทั้งหมดทุกคนที่มีไพ่ราชินีแล้วก็ราชาแล้วก็สองถ้วยขึ้นมาแต่มันแปลว่าถ้าเราทำไม่ถูกตามที่ไพ่บอกคุณไปทำตามที่ไพ่หลายเนี่ยแปลว่ามันก็มีโอกาสที่คุณกับเขาอาจจะเลิกกันหรือห่างกันไปเพราะเขาอาจจะรู้สึกว่า
คุณอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นคู่กับคุณก็ได้อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะเพราะ8ถ้วยแปลว่าการหันหลังจากแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคอย่าเพิ่งเรียกร้องอย่าเพิ่งคอมมิตอย่าเพิ่งทําอะไรที่มันแบบว่องไวแล้วก็รีบตัดสินใจจนเกินไปเพราะตอนเนี้ยเขารู้สึกว่าเขากําลังแบกในเรื่องของภาระความรู้สึกที่คุณกำลังคาดหวังกับเขาอยู่ก็คือไพ่10ไม้10ไม้หมายถึงการแบกภาระหมายถึงสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่มันเป็นอะไรที่หนักหน่วงกับในเรื่องของความรู้สึกสังเกตดูว่าชายชนาคนนี้กำลังขึ้นมาอยู่บนยอดเขาแล้วมีเขาเนี่ยนะครับเป็นไฟไม่แน่ใจว่านี่เป็นLED หรือเปล่าหมายถึงแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับมีแพชชั่นค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแต่มันเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยกับการที่ต้องแบกรับหรือต้องเขาเรียกว่าต้องจัดการกับในเรื่องของแพชชั่นเหล่านี้นะครับมันเลยทำให้เหมือนกับต้องใช้เวลากับการคิดการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างหลายๆขั้นตอนหลายๆกระบวนการกับในเรื่องของความสัมพันธ์ดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดการเริ่มต้นใหม่จากไพ่1 ถ้วยหมายถึงการเริ่มต้น1ถ้วยหมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่เราอาจต้องแบบฟื้นฟูความรู้สึกสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็เยียวยาภาวะความรู้สึกกับตัวเองเยียวยาความรู้สึกให้กับตัวเขาเองนะครับทั้ง2ฝ่ายนะมันก็จะทำให้เกิดความสมดุลความบาลานซ์แล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่สามารถต่อยอดไปได้แล้วก็พัฒนาไปในแนวโน้มทิศทางที่ดี1ถ้วยหมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่เปิดรับแล้วก็หมายถึงการมีคนเข้ามานะครับชอบคุณหรือติดต่อสื่อสารกับตัวคุณก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นคือไพ่ยังบอกว่าสถานการณ์ของคุณเนี่ยยังไม่ถึงกับเลวร้ายยังไม่ถึงกับมีปัญหาจนไม่สามารถหาทางออกหรือไม่สามารถแก้ไขได้แต่มันอาจจะต้องใช้เวลากับการเข้าใจการเรียนรู้การปรับนะครับอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วก็อย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งรีบจนเกินไปอะไรที่มันยังไม่ชัวร์จากไพ่สองดาบคุณอาจจะต้องใช้เวลากับการเมคชัวร์ก่อนนะครับแล้วก็ต้องพยายามเติมความรู้สึกให้กับตัวเขาด้วยเพราะราชินีถือถ้วยเนี่ยเป็นอะไรที่เลอค่ามากกับในเรื่องของความรู้สึกกับในเรื่องของการมีคุณค่าในตัวเองซื่อสัตย์กับเขาแล้วก็เหมือนกับดูแลเทคแคร์นะครับแล้วก็ใส่ใจกับเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ได้คะแนนจากเขามากๆเลยแล้วเขาจะรู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่สำหรับตัวเขามากแล้วเขาก็อาจจะอยากตามหาคุณกลับมาหาคุณหรืออาจจะมาให้คอมมิตเมนต์ต่อกันละกันบางคนก็อาจจะได้แต่งงานกันอย่างที่บอกไปข้างต้นก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่ามีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีแต่ใครนะครับที่คิดว่ามันดูเสียเวลากับความรู้สึกที่เขาอาจจะเหมือนกับตัดสินใจอะไรไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนคิดอะไรทำอะไรแล้วใช้เวลานานเกินไปที่ทำให้อาจจะดูเหมือนเสียโอกาสเสียเวลาคุณอาจจะอยาก move on นะครับในสำหรับบางคนไพ่8ถ้วยแปลว่าคุณอาจจะอยาก move on ก็ได้นะเพื่อที่อยากจะไปหาคนที่ดีกว่าหรือคนที่รักคุณจริงอะไรแบบเนี้ยก็ได้มีไพ่ใบนี้นะครับ1ถ้วยแปลว่ามีโอกาสที่จะมีคนเข้าหาคุณโดยเฉพาะคนธาตุน้ำนะครับก็มีโอกาสได้นะกรกฎพิจิกมีนเนาะก็มีโอกาสจะมีการสานสัมพันธ์ต่อกันแล้วก็มาคุยกันถูกจีบถูกรักนะครับแล้วก็มีแนวโน้มของการที่ปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นด้วยเช่นกันเนาะก็ถือว่ามีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ